เข้าสู่โหมดของเรื่องการเมืองการชุมนุมและการแสวงหาทางออกร่วมกันครับจะต่อสายตรงไปที่สส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านคือเป็นวิปฝ่ายค้านนะครับท่านสส.สมคิดเชื้อคงนะครับสวัสดีครับท่านสส.สมคิดครับครับสวัสดีท่านสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับยินดีที่ท่านมาร่วมรายการนะครับเป็นจังหวะที่ครบรอบ1ปีจากสนามหลวงนะฮะซึ่งเป็นจุดชุมนุมทางการเมืองที่เราคุ้นเคยใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขยับมาสามเหลี่ยมดินแดงนะฮะบางคนบอกเอ้ยตรงนี้มันมีความหมายยังไงแล้วทำไมมันปะทะปะทังกันถี่ทุกวันท่านสสมีข้อสังเกตยังไงไหมฮะคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าแรกๆเนี่ยคณะกรรมการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรก็มอบให้ผมและคณะติดตามการชุมนุมตลอดครับปีกว่าแล้วนะครับการติดตามนั้นก็เก็บข้อมูลเก็บความต้องการของพี่น้องประชาชนของนิสิตนักศึกษาก็ได้ข้อมูลเยอะฮะก็แจ้งทางกรรมาธิการว่าเราเองได้ทำหน้าที่ของสภาแล้วทีนี้กรณีที่เกิดการชุมนุมหลังๆมาเนี่ยทางกรรมาธิการเองก็ไม่ได้มีคำสั่งมาอีกก็ส่วนมากไปก็จะไปแอบดูกันส่วนตัวบ้างไปอะไรบ้างก็แล้วแต่แอบดูแต่วันนี้แต่วันนี้ในการชุมนุมเนี่ยมันแปลกไปจากเดิมครับคือเดิมเนี่ยมันก็เรียกร้องความต้องการ1 2 3 4 5แล้วแต่กลุ่มซึ่งข้อหลักนะฮะท่านสมคิดนะเดี๋ยวผมย้ำเตือนนิดนึงเดี๋ยวคนดูจะได้นึกออกเพราะมันปีนึงละ3ข้อหลักที่เขาเสนอไปใช่มั้ยครับเรื่องรัฐบาลเรื่องปฏิรูปแล้วก็ยังมีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญถูกมั้ยฮะใช่3ข้อหลักที่เราจำได้ตอนจุดชนวนอ่ะครับคือตอนนั้นหนึ่งเรียกร้องไปถึงขนาดนายกต้องลาออกยุบสภาแล้วที่สำคัญคือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเหล่านี้ก็เป็นที่มาที่เราเก็บข้อมูลแล้วก็รายงานปรากฏว่าหลังๆมาเนี่ยสัก 5-6 เดือนหลังผมไปเนี่ยก็ได้เห็นข้อเรียกร้องบ้างที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่อื่นๆบ้างแต่บังเอิญเนี่ยมันมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งน้องๆนักศึกษาเนี่ยแยกตัวออกไปเวลาจะกลับบ้านแล้วหลายครั้งที่ผมเห็นข่าวเนี่ยอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงมันกลายเป็นสิ่งที่แรกๆก็จะไปไล่รัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นที่บ้านพักอยู่ตรงนั้นเอาไปเอามาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งผมเองเนี่ยเห็นหลายๆครั้งเราก็มีความทุกข์ใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันรุนแรงขึ้นแล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่ามันเริ่มจากใครแน่นอนล่ะครับความต้องการของนิสิตนักศึกษาเด็กๆนั้นน่ะเขาต้องการในสิ่งที่ให้รัฐบาลออกมาพูดคุยหรือออกมาเจรจาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เจอทุกครั้งที่ไปก็คือหนึ่งการบล็อกพื้นที่เช่นเอาตู้คอนเทนเนอร์อะไรมาขวางเนี่ยแล้วการที่ทางตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้ความรุนแรงเกินเหตุครับเหล่านั้นมันชุมนุมไปชุมนุมมาผมเองก็ถ้าพูดถึงผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาก็พูดในมุมเขาก็บอกว่าก็ปล้อมๆเนี่ยมาขว้างอิฐขว้างหินอะไรใส่นะครับเขาก็พูดอีกมุมหนึ่งแต่ผมก็ไปดูมุมของคนที่ชุมนุมเป็นเด็กๆที่ชุมนุมผมก็ถามว่าทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ทางนี้ก็บอกว่าเรื่องจากตำรวจรุนแรงตำรวจใช้ความรุนแรงเกินขอบเขตเพราะนั้นในเมื่อเกินขอบเขตพวกผมถูกกระทำถูกตีถูกใส่ร้ายทางสื่อพวกผมก็ไม่ยอมผมฟังไปฟังมามันกลายเหมือนเราจะเอาคืนอ่ะเหมือนเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งถูกตีแล้วเดี๋ยวกูจะเอาพวกมาเอาคืนทำนองนั้นผมเองไม่อยากให้เกิดการเหล่านี้ก็ได้มาพูดคุยกับเพื่อนส.ส.ฝ่ายค้านหลายคนว่าร่วมกันว่าเราจะมีการพูดคุยอย่างไรสุดท้ายทางพรรคเพื่อไทยเองก็ได้พูดคุยทางสื่อกันว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใจเย็นๆในฐานะที่ผู้รักษากฎหมายครับอยากให้ผู้ใหญ่ของรัฐบาลหรือผู้ใหญ่ของตำรวจอะไรก็แล้วแต่ลงไปพูดคุยเพราะเราคุยกันอย่างนี้นะครับว่าท่านผู้ชมว่าการชุมนุมต่างๆไม่มีอะไรที่สงบได้เกินกว่าการไปพูดคุยรับฟังเหตุรับฟังผล
จะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งการใช้กำลังอย่างเดียวเห็นไหมฮะ5-6เดือนมาเนี่ยเพราะเจ้าหน้าที่ใช้กำลังปฏิบัติการอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีทางจบเพราะนั้นเราก็เคยเรียกร้องว่าผ่านหนังสือด้วยผ่านทางส.ส.ฝ่ายค้านที่อภิปรายด้วยว่าควรจะมาพูดคุยหาทางออกที่ดีผมเชื่อว่าเด็กๆลูกหลานนั้น เป็นเด็กซึ่งอาจจะคิดอีกแนวหนึ่งเราอย่าไปมองว่าเขาทำผิดกฎหมายทุกเรื่องยิ่งไปปราบยิ่งไปจับเยอะแล้วมันก็ไม่จบครับเพราะนั้นเราอยากให้พูดคุยครับที่ท่านติดตามมาโดยตลอดปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเลยเหรอฮะไม่เคยมีจังหวะพูดคุยของสองฝั่งเกิดขึ้นเลยเหรอครับยังครับเท่าที่มาตลอดปีมาเนี่ยไม่มีคนในฝ่ายรัฐบาลที่เป็นผู้ใหญ่เช่นรัฐมนตรีเช่นความจริงถ้าผมเป็นนายกนะครับครับผมเชื่อว่านายกนั่นแหละถ้าท่านทราบว่าท่านคือคล้ายๆว่าเป็นตำบลกระสุนตกเพราะทุกคนมุ่งไปที่ท่านถ้าท่านเชิญมาซะคือนอกจากเรื่องกฎหมายเนี่ยต้องเชิญพูดคุยอาจจะให้คนเจรจาส่วนตัวก่อนแล้วก็มาพูดคุยกันการพูดคุยนั้นผมเคยบอกว่าอย่ามีการถ่ายทอดสดครับเพราะว่าผมเห็นเหตุการณ์คนเสื้อแดงเห็นเหตุการณ์กลุ่มนปช.กลุ่มอะไรพูดคุยแล้วถ่ายทอดสดแล้วมันไม่ได้ที่ไม่ได้ผลเพราะต่างคนต่างชิงธงที่จะนำไม่อยากให้เสียมวลชนฝ่ายตนเองเพราะนั้นการพูดคุยยากการพูดคุยต้องให้เป็นข่าวเฉพาะนายกจะคุยนะรัฐมนตรีดูแลด้านความมั่นคงจะคุยนะฝ่ายนู้นจะคุยนะแล้วก็ปิดเป็นข่าวแล้วก็ไปคุยกันไม่ต้องไปออกสื่อพูดไว้พอออกสื่อแล้วต่างคนต่างคุยกันไม่ได้หรอกเพราะทุกคนเป็นมวลชนเพราะนั้นเราก็เคยเสนอเรื่องนี้กับเพื่อนๆสสว่าถ้ามีการพูดคุยเอาไม้ทางกรรมธิการต่างๆจะเป็นตัวกลางให้หรือทางกลุ่มวิชาการซึ่งผมก็คุยกับนักวิชาการบางท่านก็จะเป็นตัวกลางให้เหล่านี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นผมถามนิดเดียวคือข้อเรียกร้องเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เรารู้สึกว่ามันเปราะบางใช่ไหมฮะทุกคนอาจจะมองตรงกันไม่รู้ว่าบรรยากาศณขณะนี้เนี่ยมันเอามาตั้งโต๊ะคุยได้แล้วเหรออยู่บนโต๊ะพูดถกเถียงถ้อยแถลงกันมันพร้อมขนาดนั้นแล้วเหรอฮะคือมันอย่างนี้บางเรื่องเราก็ต้องเจรจาว่าอันนี้ยังคุยไม่ได้สิ่งที่จะคุยได้ก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องการใช้กฎหมายซึ่งบางครั้งมันไม่จำเป็นเพราะนั้นคุยได้สองคุยเรื่องไหนก่อนไปก่อนแต่เท่าที่ผมสอบถามนะครับเท่าที่คุยกับกลุ่มอ้อมๆแกนนำเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญมันก็เหมือนเราไปโกงรัฐธรรมนูญนี่ตอนที่ม็อบกำลังแรงๆเมื่อปีที่แล้วท่านนายกพูดในสภาเองผมก็อยู่ท่านนายกบอกว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยด่วนท่านให้สัญญาประชาคมกับประชาชนการพูดในรัฐสภาคือให้สัญญายังไม่พอนะครับครับท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายท่านอาจารย์วิษณุเครืองามก็พูดในสภาพูดแล้วผมเป็นสมาชิกรัฐสภาคนต้องเชื่อเพราะผู้มีอำนาจพูดแล้วรัฐธรรมนูญก็ผ่านโดยเป็นร่างของพรรคพลังประชารัฐแล้วประกบด้วยร่างพรรคเพื่อไทยของไอลอว์ไม่ผ่านแต่เราก็ดึงเข้ามาเราก็มุ่งหวังว่านี่แหละจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็เดินมาสุดท้ายก็เดินมาที่เราต้องการสสรให้มาร่างรัฐธรรมนูญเพราะอยากให้รัฐธรรมนูญนั้นมาจากประชาชนโดยตรงไม่มีอะไรดีกว่าที่ทุกคนลงไปสสรแล้วเลือกเข้ามาปรากฏว่าพอเข้าวาระเราก็ทำนะผมเป็นกรรมาธิการด้วยทำกันอยู่หลายเดือนครับทำกันอยู่หลายเดือนกลับออกมาสว.ท่านไปคว่ำในสภาตั้งแต่นั้นมาเราจะคุยยังไงล่ะเพราะสิ่งที่ท่านรับปากในรัฐสภาแท้ๆสิ่งที่ให้สัญญาประชาคมไว้แล้วเราถูกคว่ำโดยสว.จำนวนครับผมเองก็คุยกับสว.ขออนุญาตนะผมเองก็คุยกับสว.เอ๊ะทำไมทำกันอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของต้องมองก่อนว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคฝ่ายค้านไม่ใช่เรื่องของสส.รัฐบาลแต่เป็นเรื่องของที่ของประชาชนที่มีความต้องการทุกคนก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญ60มันเป็นปัญหาพอมันเป็นปัญหาทำไมเราไม่ช่วยกันหาทางออกพอสบคว่ำตอนนั้นตอนนี้เรื่องการพูดคุยก็มันเหมือนหนังขาดภาพยนตร์ขาดแต่ต่อเรื่องรัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อนะครับรัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อนะครับยังไม่ได้หยุดนะฮะก็มีร่างอื่นเดินหน้าต่อนะฮะคืออย่างนี้ไม่ได้เดินหน้าเลยหลังจากที่เราเรื่องสสรคว่ำ
พอคว่ำเสร็จพอเปิดรัฐสภาพอเปิดสภาสมัยนี้เราก็เลยเสนอระบบการเลือกตั้งเข้ามาพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านเสนอแม้กระทั่งตัดอำนาจสว.มาตรา272ผมเป็นคนเอ่ยปากเรื่องการนิรโทษกรรมไม่ให้นิรโทษกรรมในมาตรามาตรา279แต่ทุกร่างตกหมดไปได้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งแก้ไข2มาตราในระบบเลือกตั้งซึ่งเพิ่งทำเสร็จแล้วก็วาระ3เพิ่งลงไปทีนี้ปัญหาของประชาชนส่วนนะครับจำนวนมากเขาเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องของประชาชนแต่ผมเรียนนะครับว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันการเลือกตั้งที่ผ่านมาท่านก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่เสียหายที่สุดก็คือระบบการเลือกตั้งเห็นไหมฮะทุกวันนี้คะแนนดิบยังไม่ประกาศปัดขยิงมาจากไหนคะแนนอยู่หารกันวันออกมาแล้วปาร์ตี้ลิสต์จะต้องได้ 75,000 ปรากฏว่าคนได้ 30,000 28,000 36,000 ก็ได้เข้ามา18พรรคเหล่านี้คือปัญหาของระบบเลือกตั้งเราก็ถือว่าเอาล่ะมันมีหลายพรรคการเมืองก็มองว่าแหมพรรคเพื่อไทยขออนุญาตคุยก่อนนะพรรคเพื่อไทยไปจูบปากกับพลังประชารัฐไปจูบปากกับประชาธิปัตย์มาแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นบัตร2ใบขอเรียนย้ำอีกครั้งนึงเพราะผมพูดหลายครั้งว่าพรรคเพื่อไทยเสนอเรื่องนี้มาตั้งแต่ท่านมีชัยฤชุพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญเสนอไปแล้วอักษรเลยนะครับ2ก่อนประกาศเลือกตั้งเมื่อปี62พรรคเพื่อไทยได้เสนอตัวนโยบายเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปจูบปากใครเพียงแต่ว่ามันเห็นตรงกันแล้วก็มาทำด้วยกันเท่านั้นเองนั้นเรื่องว่าพรรคการเมืองได้ประโยชน์ถามว่าพรรคไหนได้ประโยชน์ไม่สำคัญสำคัญว่าถ้าระบบการเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่พรรคเพื่อไทยไม่มีปาร์ตี้ลิสต์คนไม่สามารถเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าประชาชนเห็นด้วยก็มาเลือกเยอะขึ้นเราก็จะเดินหน้าเป็นรัฐบาลเมื่อเราเป็นรัฐบาลแล้วรัฐนูนที่จับยังไม่แก้เราก็เดินหน้าแก้ไขได้นี่ครับมันเกี่ยวเนื่องกันหมดครับผมถามหน่อยหนึ่งท่านส.ส.ครับผมอยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ความขัดแย้งการชุมนุมที่ยังคงอยู่นะฮะกับการแก้รัฐธรรมนูญเส้นทางในการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งก็จะมีภาพชัดๆประมาณเรื่องโครงสร้างอำนาจและระบบกติกาเลือกตั้งนะฮะมันสัมพันธ์กันไหมไอ้ตรงนี้เดินหน้าแล้วไอ้ตรงนี้จะเบาลงไอ้ตรงนี้มันไม่เบาเพราะว่าโอ้โหเขารู้สึกว่ามันรัฐธรรมนูญไม่ไปถึงไหนอย่างใจต้องการเลยแต่ว่าทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับว่าคงไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อตอบสนองการชุมนุมแบบตรงไปตรงมาขนาดนั้นถูกต้องคือเดี๋ยวนี้เท่าที่ฟังการชุมนุมหลายกลุ่มบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการแก้เพื่อนักกันผมไม่อยากให้มองจุดเดียวถามว่าถ้าเราไม่แก้ไขแบบนี้เราต้องอย่าลืมนะครับว่าเราแก้อำนาจสว.ไม่ได้เลย272เนี่ยเราแก้ไปเมื่อไหร่สว.ไม่ยกมือให้มันธรรมชาติของคนมีอำนาจจะไม่ฆ่าตัวเองนะถามว่าถ้าเราไม่แก้เลยจะทำยังไงมันก็มาฮีโร่เดิมแต่พอแก้ถ้ามันบัตร2ใบได้นี่ก็ยังไม่จบถ้าบัตร2ใบได้อย่างน้อยๆพรรคการเมืองจะเข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็มองว่าเรามาประลองกำลังกันดูว่าการเลือกตั้งสว.250จะสู้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเลือกส.ส.เข้ามาได้หรือไม่อันนั้นเป็นแนวทางหนึ่งถามว่าเห็นชัดเจนหรือไม่มองไม่เห็นแต่ในเมื่อมองไม่เห็นทำไมต้องทำผมถามว่าถ้าไม่ทำเราไม่แก้อะไรเลยมันก็เหมือนเรารอรอวันตายอย่างเดียวการชุมนุมต่างๆผมก็ให้โฆษกทางทีมงานโฆษกพรรคเพื่อไทยอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าการชุมนุมนั้นเราไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยเลยเรื่องการใช้ความรุนแรงและใช้กฎหมายเกินเหตุเราหลายครั้งเราอธิบายหลายครั้งว่าผู้ชุมนุมนั้นผมเชื่อเถอะครับว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไปยืนคุยไปอธิบายนั้นจากหนักกลายเป็นเบาเพราะผมไม่เชื่อว่านักศึกษาน้องๆทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเนี่ยจะไม่ฟังเหตุฟังสองมันต้องเกี่ยวเนื่องกับท่านพลเอกประยุทธ์แน่ๆเพราะเหตุผลวันนี้เนี่ยทุกกลุ่มชุมนุมพุ่งเป้าไปยังให้คุณประยุทธ์ลาออกพุ่งเป้าไปยังรัฐบาลซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาสารพัดเรื่องได้เพราะนั้นมันจะเกี่ยวเนื่องกันแต่ภายในสภาเราก็ต้องทำหน้าที่ไปในสภาให้ได้เพื่อหวังว่าอย่างน้อยๆถ้ารัฐธรรมนูญมันผ่านข้อเสนอของท่านว่าต่อเลยฮะเป็นทางออกคืออย่างน้อยๆรัฐธรรมนูญเป็นทางออกครับจะไม่ได้ทั้งหมดป
บางพรรคก็ไม่พอใจว่าแก้เพื่อประโยชน์ส่วนตนผมถามว่าทุกพรรคการเมืองมีประโยชน์ส่วนตนทั้งนั้นในระบบแต่ถามว่าถ้าเราไม่แก้เลยเราไปเดินระบบเดิมซึ่งเขาไม่แก้อยู่แล้วเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผมเสนอพรรคเพื่อไทยก็เสนอนะครับตัดอำนาจสว.ไม่ให้นายกทำนู่นทำนี่จะให้แก้ไขหมวดปฏิรูปประเทศซึ่งไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยล่าสุดเนี่ยผมย้อนไปเลยนะกฎหมายการพรบการศึกษานั้นกฎหมายปฏิรูปนะครับต้องเอาเข้ารัฐสภาสุดท้ายนะครับวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์อันนี้ผมขอบอกเลยว่าสสฝ่ายรัฐบาลจำนวนสวจำนวนนั่งอยู่ไม่แสดงตนเพราะฉะนั้นขนาดกฎหมายปฏิรูปของรัฐบาลเองรัฐบาลยังไม่ดูเลยเพราะนั้นเราจะเดินหน้าปฏิรูปทำไมเราเสนอตัวนี้มาแต่ต้นให้แก้พอแก้ไม่ได้ก็ทิ้งมันก็เหลือตัวเดียวทำไมผมต้องบอกว่าเป็นทางผมเรียนนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนสมมุติจะมีการเลือกตั้งในอนาคตจะปีหน้าปีอะไรก็แล้วแต่พวกเราก็จะไปรณรงค์ว่าถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยตรงถ้าเราอยากสู้กับสว250คนควรจะเลือกตั้งอย่างไรควรจะลงคะแนนอย่างไรนี่เป็นช่องทางที่เราจะออกไปพูดไม่งั้นเราจะไม่มีช่องทางเพราะนั้นก็เรียนทางผู้ชุมนุมว่าโอเคล่ะอาจจะไม่ได้ดังใจมันเหมือนคุณกรณวีนะครับคุณกรณวีทันนะมันเหมือนเราอยากได้น้ำเต็มแก้วเราไม่ได้เลยเราเดินคืออาจจะไม่ได้ไปสุดทางสุดซอยอย่างที่บางส่วนต้องการแต่ว่าเป็นการเปิดทางให้กระบวนการเลือกตั้งหรือการเมืองแบบที่คุณสมคิดมองก็คือการเมืองปกตินั้นเดินหน้าได้แล้วค่อยขยับต่อเป็นจังหวะที่2จังหวะที่3ต่อผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ถูกไหมฮะคือเอาได้หน่อยนึงก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้การเมืองปกติมาเนี่ยเราว่ากันต่อถ้าเรามีอำนาจรัฐเราก็เข้าไปทำใหม่ครับวันนี้เราไม่มีอำนาจรัฐเราจะทำนู่น1 2 3 4 5เนี่ยมันทำไม่ได้การอยู่ในการเมืองมาบ้างแล้วก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้เราอยากได้ทุกเรื่องมันไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวเราไปหันด้ามมาด้วยเขาไม่มีใครยอมอย่างข้อเรียกร้องบางอันต้องปฏิรูปนู่นนี่บางอันมันทำไม่ได้เลยบางอันมันทำไม่ได้เลยแต่รัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าถ้าเรานำเสนอตัวนี้ว่าเราจะเข้ามาแก้ไขให้มันเรียบร้อยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับต้องใช้เวลาเพราะนั้นเรื่องนี้เรียนผู้ชุมนุมว่าพรรคฝ่ายค้านไม่ได้นิ่งดูดายแล้วเราไม่ได้กับใครทั้งนั้นร่วมมือกับพี่น้องประชาชนผมเรียนก่อนนะผมดีใจที่สสทั้ง500เสียงเนี่ยจำนวนมากเอาเป็นว่าจำนวนมากพอเราเสนอไปเอาด้วยคันนะครับเอาด้วยคันไม่ใช่ไม่เอาเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเขาเขียนให้แก้ยากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตรา256เขียนให้แก้ยากมากแก้ยากอันหนึ่งก็คือแค่สวไม่ลงชื่อ1ใน3ของสวคือ84เสียงต่อให้สส500เสียงยกมือปึ๊บกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ก็ตกเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจบริบทว่าเรายังอยู่ภายใต้กติกาแบบนี้เราเสียเปรียบยังวันยังค่ำเพราะนั้นเราต้องหาช่องทางพอจะเดินได้เท่านั้นเองครับผมขั้นพักแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเพราะผมดูเหมือนว่าความหวังที่ท่านอยากจะไล่แก้ทีละสเต็ปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดันไปง่ายๆนะฮะหมายถึงว่าที่สรุปความมากับอีกมุมหนึ่งคือเรายังเห็นว่าหน้างานตรงที่บางคนบอกโหเป็นสมรภูมิปะทะจนคนเดือดร้อนกันเนี่ยมันดูทีท่ามันดูไม่เบาบางเลยนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งกลับมาแล้วคนดูมีคำถามเขาเดือดร้อนเขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะถามด้วยก็เดี๋ยวกลับมามองรัฐสภากันต่อครับประชาธิปไตยนะครับผมยังอยู่กับวิฝ่ายค้านนะครับสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยท่านสสสมคิดเชื้อคงครึ่งหลังความเห็นของคนดูก็เข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาจะถามถึงท่านสสด้วยถามถึงจุดยืนพรรคอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวท่านเตรียมตัวตอบให้ดีแต่ที่คุยกันในครึ่งแรกผมคิดว่าสสสมคิดคิดว่า3ข้อเรียกร้องหลักที่พอจะดันเดินต่อไปได้ณเวลานี้ก็คือแก้รัฐธรรมนูญใช่มั้ยฮะอีก2ข้อมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะผลักดันโดยวิธีการปกติได้หรืออย่างไรฮะคือ2ข้อเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีช่องทางพอทำได้แต่บังเอิญอย่างที่เล่าให้ฟังมันไม่ได้ดังใจ
ส่วนสองข้อที่ให้ท่านพลเอกประยุทธ์ลาออกหรือรัฐบาลยุบสภาผมถามว่าถ้ายุบสภาไปก็เราก็ได้กฎหมายเดิมเราก็ได้อยู่ภายใต้กติกาเดิมไม่ใช่ว่าผมเป็นส.ส.แล้วจะกลัวการยุบสภาไม่กลัวหรอกครับแต่ว่าค่ามันเท่าเดิมออกมาแล้วค่ามันเท่าเดิมบางคนคิดง่ายๆอีกคนนึงก็คิดบอกว่าส.ส.ฝ่ายค้านลาออกเลยรับรองรัฐบาลอยู่ไม่ได้ไม่จริงนะไม่จำเป็นอ่ะรัฐบาลชุดนี้เขาไม่ได้ฟังอยู่แล้วเพราะนั้นกติกาอื่นๆส่วนเรื่องการปฏิรูปสถาบันนั้นอันนี้เป็นละเอียดอ่อนครับซึ่งหลายกลุ่มก็เรียกร้องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าระบบสังคมทุกวันนี้การปฏิรูปอะไรต่างๆมันจะไปโดยอัตโนมัติมันจะเป็นของมันเองโลกมันพัฒนาไปไกลเพราะนั้นเราคงไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปดำเนินการจัดการได้นะครับเรื่องหลักๆที่เราพอทำได้ในรัฐสภาก็อย่างที่เล่าไปก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ครับนั้นแล้วยังที่พอใจนะครับผมเข้ามาจังหวะที่เป็นอยู่ณปัจจุบันหน่อยรัฐนะฮะรัฐมีเครื่องไม้เครื่องมือตามกติกาสากลก็คือข้อกฎหมายเราเห็นแล้วแหละว่ามีแกนนำผู้ชุมนุมที่ผิดจากกฎหมายหรือเข้าข่ายไหนเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีอย่างเข้มข้น2ก็คือหน้างานคุมฝูงชนฮะมีคอฝอคุมฝูงชนปะทะประทางประคับประคองสถานการณ์ซึ่งหลายครั้งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอาหอมปากหอมคอนะน้องๆไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดการบาดเจ็บอะไรหนักหนามากมายแต่พอถึงจุดหนึ่งเราเห็นภาพแล้วเราก็ตกใจว่ามันไปสถานการณ์มันไปรุนแรงถึงจุดนั้นได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น2เครื่องมือนี้มันถูกที่ไหมดึงมาใช้ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะหรือยังฮะคือตอนนี้ว่าเรื่องง่ายๆเลยผมว่ารัฐบาลเองผมหมายถึงพลเอกประยุทธ์คนเดียวเพราะคนอื่นมันแก้ไม่ได้หรอกรัฐบาลเองต้องมองดูผู้ชุมนุมด้วยความเมตตาก่อนต้องเข้าใจบริบทของสังคมมันเปลี่ยนไปผู้ชุมนุมจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ใช่เฉพาะผู้ชุมนุมมันก็คงเหมือนขนมจีนผสมน้ำยาผมเองเห็นคนบาดเจ็บต่อหน้าต่อตาเห็นคนเสียชีวิตมาการชุมเราเนี่ยไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเราไม่อยากให้เกิดเลยเราพยายามจะส่งสัญญาณเตือนพยายามจะพูดคุยว่าการชุมนุมเนี่ยถ้าอยู่ภายใต้กติกาบ้างมันก็ดีแต่จะให้เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้เลยดังที่เจ้าหน้าที่คิดมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการอนุโลมผู้ที่ปฏิบัติหน้างานต่างๆให้ดูด้วยความอนุโลมผมเชื่อว่าการใช้กฎหมายยังย้ำอีกการใช้แต่กฎหมายทุกวันเนี้ยเห็นไหมครับจับวันละ80วันละ100แล้วทุกคนก็เดินมาให้จับทุกคนก็สู้อยู่ผมถามว่ามันไม่จบไม่สิ้นมันเริ่มต้นจากความรุนแรงไม่ว่าจะฝ่ายไหนถ้าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ถ้าบอกมาเนี่ยถ้าเริ่มต้นจากความรุนแรงแล้วฝ่ายไหนก็หยุดไม่ได้แต่ละคนเหมือนจะเอาคืนซึ่งกันและกันอย่างบ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแก้แล้วล่ะครับบ้านเมืองมาเดินถึงผมเห็นใจพี่น้องชาวที่บ้านพักแถวแฟดแถวสามเหลี่ยมดินแดงอ่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้มันเดินมาทุกวันมันมีว่างเว้นอาทิตย์หนึ่งละวันสองวันเท่านั้นเองมันเหมือนสมอลบซึ่งไปลองของกันแล้วเรื่องนี้ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต้องลงมาพูดคุยจัดการครับผมอนุญาตพูดนิดนึงผมคุยกับผู้นำม็อบเมื่อวานนี้โทรศัพท์คุยกันคนครับเขาก็บอกว่าเขาจัดคาร์ม็อบอะไรรีบกลับรีบหยุดคือกลุ่มพูดก็พูดกลุ่มของท่านณัฐวุฒินี่แหละท่านหนึ่งผมก็บอกบรรยากาศของการชุมนุมถ้าเราชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วส่งสัญญาณแล้วต่างๆถ้าประชาชนไม่พอใจมันจะทวีมากขึ้นเองเพราะนั้นเรื่องนี้เราหลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงผมก็อยากให้ลูกหลานทั้งหลายเนี่ยถ้าจะชุมนุมเสนอข้อเรียกร้องหรือเรื่องลองดูอีกสักทีสิครับว่าบางครั้งเนี่ยเราไปใช้ความรุนแรงกับเขาด้วยกันเนี่ยมันก็ขิงก็ราขาก็แรงถ้าผมขอร้องได้ก็บอกว่าเราเรียกร้องในเชิงสัญลักษณ์จะประท้วงจะถือป้ายจะตะโกนด่าจะอะไรก็ทำในขณะเดียวกันผมก็ฝากไปยังคณะคอฝอด้วยว่าตำรวจควบคุมฝูงชนว่าอะไรก็อย่าใช้กฎหมายมากเกินไปผมยืนยันว่าไม่มีอะไรดีกว่าลงไปพูดคุยแล้วอยากให้ตำรวจเด็กๆ เข้าไปพูดคุยระดับตำรวจผู้ใหญ่ไปพูดคุยไปเจรจาเอาน้ำเย็นเข้าพูดคนไทยนะครับ
ถ้าพูดด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่เอะอะก็ผิด116ผิด112ผิด113คือเอะอะก็ฉุกเฉินเอะอะก็ลองไปพูดคุยผมว่าเริ่มต้นยังไม่สายมันยังเป็นทางออกไม่มีคือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนคุมกฎหมายจะมาบอกว่าเฮ้ยคนนี้รุนแรงรุนแรงไม่รุนแรงอยู่ที่ผู้ปฏิบัติครับเพราะนั้นฝากไปยังทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นแหละครับอย่าอ้างกฎหมายร่วมกฎหมายเลิกอ้างกฎหมายเพราะกฎหมายคนที่ไปชุมนุมมันผิดหมดนะครับเพราะท่านประกาศให้เขาผิดมันก็ผิดแต่ทำอย่างไรที่จะพูดคุยได้ต้องพูดคุยนะครับเพราะว่ามันรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่งผมดูข่าวทีไรเราก็ไม่สบายใจไม่สบายใจเรื่องครับตะกี้ให้ท่านได้มองไปในฝั่งของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะครับทีนี้มองฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมบ้าง1ปีที่ผ่านมานี่แตกแขนงไหมฮะหมายถึงว่าเราเห็นแกนนำรุ่นพี่รุ่นใหญ่ออกมาเคลื่อนขบวนเองด้วยเมื่อสักครู่นี้ท่านกล่าวถึงนะฮะแล้วก็ความมั่นคงในข้อเรียกร้องหรือการแสดงออกมันมีอะไรเสียคะแนนไปหรืออะไรยังไงบ้างไหมหรือได้คะแนนบวกได้ใจของคนที่ติดตามสถานการณ์อ่ะผมต้องถามให้มันดูกลางๆอ่ะคือคนที่ติดตามสถานการณ์เรื่องเราต้องยอมรับก่อนรัฐบาลต้องยอมรับก่อนว่าพี่น้องประชาชนไม่พอใจรัฐบาลเอาว่าสังเกตดูเราทำคะแนนโหวตแค่อาทิตย์หนึ่งคนลงคะแนนเป็นล้านเพื่อจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์คือไล่นั่นแหละแต่ว่ารัฐบาลเองก็เหมือนทองไม่รู้ร้อนก็ใช้ไอโอตอบโต้ตลอดเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมองอย่างเดียวว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นต้นเหตุคือไม่พอใจรัฐบาลมันจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันสะสมมาตั้งแต่ยึดอำนาจสะสมกันมายาวนาน7-8ปีนี่นะครับหรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปแต่ว่ารัฐบาลก็มาทำแล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า 1. เศรษฐกิจมันไปไม่ได้ต่อจะอ้างว่าเฮ้ยมาจากโควิดที่ไหนก็มีโควิดทั้งโลกนั่นแหละมันอ้างไม่ได้เพราะยังไงเราก็อยู่กับโควิด 2. การบริหารจัดการเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดสั่งสมให้พี่น้องมีความรู้สึกว่าเขาเองไม่ได้รับการดูแลมันหลายๆส่วนผสมกันเพราะนั้นต้นเหตุคือรัฐบาลเพราะนั้นรัฐบาลถ้ายังแก้ไขแบบนี้ว่าผู้ชุมนุมจะมีไปเรื่อยๆจะมีไปเรื่อยๆซึ่งไม่เป็นผลดีถ้าผมพูดในแง่ของความเป็นรัฐบาลไม่เป็นผลดีเลยถ้าในแง่ของเศรษฐกิจบ้านเมืองก็ไม่ได้เป็นผลดีไม่ว่าจะเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรมันหายไปเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ผู้ที่จะทำได้ผมย้อนไปอีกทีพลเอกประยุทธ์ครับผมขอถามย้ำนะครับเพราะว่าผมอยากให้มองฝั่งทั้งสองฝั่งนะครับ19กันยาปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นภาพของกิจกรรมนะเป็นมิติใหม่ทางการเมืองเสนอข้อเรียกร้องที่ถึงขั้นว่าทะลุเพดานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งข้อเรียกร้องบางอย่างที่ในสังคมอาจจะไม่เคยฟังมาก่อนเช่นความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการเมืองมันถูกขับเคลื่อนจากกลุ่มเยาวชนหรือนักศึกษาที่สนใจการบ้านการเมืองแล้วก็มีข้อเรียกร้องมากมายที่ถูกโยนมาบนท้องถนนไม่ให้ต้องการผูกขาดเรื่องการผลิตสุราบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาถูกโยนออกมาสังคมก็จับจ้องอยู่แล้วณวันนี้เนี่ยเราได้ยินเรื่องนั้นน้อยลงไหมฮะเราก็เห็นแต่ปุงปังตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งไหมฮะที่ท่านสังเกตเห็นไหมฮะตรงนี้แหละครับที่ผมดูแล้วเรารู้สึกว่าแปลกไปครับเพราะปกติแต่ก่อนข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยผมก็จดไปเยอะข้อเรียกร้อง70ข้อ20ข้อไม่ใช่ปัญหาของใครหรอกมันเป็นมันมีที่น่าสนใจด้วยนะฮะในข้อเรียกร้องเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางอย่างน่าสนใจมากๆนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเรียกร้องเขาเดือดร้อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นข้อเรียกร้องเรื่องการผลิตเบียร์ผมยังเห็นเลยมีกลุ่มนึงบอกว่าเนี่ยต้องยกเลิกการผูกขาดต้องยกเลิกนั่นซึ่งมันเป็นข้อเรียกร้องของคนทุกคนครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวบรวมจริงๆข้อเรียกร้องเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมว่าทรงพลังทรงพลังนะฮะเป็น10ข้อที่ทรงพลังแต่ว่ามันมีคือคนรับไปดูเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดหรอกแต่ว่าให้ผมเนี่ยมองว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราก็จัดเป็นกลุ่มไปดูเช่นเรียกร้องเรื่องระบบการผูกขาดเราก็ทําคณะขึ้นมาเลยมาทําเรื่องเอ๊ะมันเพราะอะไรเค้าถึงเรียกร้องก็เป็นการแก้ปัญหาภายในประเทศด้วยแต่วันนี้เนี่ยผมเรียนฝากไปยังผู้ชุมนุมว่าข้อเรียกร้องเหล่านั้นน่ะมันทำไมมันหายไปมันเบาลงหรือเรียกไปแล้วรัฐบาลไม่สนใจผมยังอยากให้เห็นว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเสนอข้อเรียกร้องที่
ที่ประเทศต้องบูรณาการใหม่ที่ประเทศต้องพัฒนา รัฐบาลไม่ทำไม่เป็นไรเราเรียกร้องเราต้องเรียกร้องเป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนแต่ว่าพอมันมีความรุนแรงข้อเรียกร้องเหล่านั้นมันเลยเหมือนลดถอนลงไปมันลดถอนลงไปซึ่งผมอยากเห็นเรื่องนี้ก็เคยฝากกับพรรคพวกที่อยู่ในที่ชุมนุมว่าข้อเรียกร้องต่างๆอย่าทิ้งไปอย่าทิ้งไปนะครับเพราะว่ามันมีหลายข้อที่สังคมต้องแก้ไขทีนี้พอมาสามเหลี่ยมดินแดงเกิดขึ้นข่าวสื่อสารมวลชนแทนที่จะอธิบายข้อเรียกร้องจริงๆของแต่ละกลุ่มไม่ได้อธิบายเลยครับมันนิดเดียวเองเพราะว่ามันกลายเป็นกลุ่มวัยเอกชนไอ้วัยรุ่นกลุ่มน้องๆ นักศึกษากลุ่มเด็กๆอะไรก็แล้วแต่ไปทะเลาะกันกับตำรวจกลายเป็นข้อเรียกร้องต่างๆเหล่านั้นด้อยค่าลงไปเองทั้งๆที่มันยังคงอยู่เพราะนั้นก็ถ้าผู้ชุมนุมกลับมาคิดกันใหม่ลักษณะกลุ่มต่างๆผมเข้าใจแล้วครับกลุ่มต่างๆหลังๆมาก็ไม่มีแกนนำไม่มีทุกอย่างต่างคนต่างทำเนี่ยมีแกนนำไม่ใช่ความผิดนะครับไม่ใช่ความผิดเพราะนั้นใครจะเป็นแกนนำไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ต้องมีหลักอยากให้มีหลักจะชุมนุมตรงไหนต้องมีหลักไม่งั้นต่างคนต่างทำมันก็อย่างที่มันก็เกิดขึ้นเพราะนั้นปัญหามันก็เลยตามมาไม่สิ้นสุดแล้วก็ฝากนี่อยากฝากผู้ชุมนุมนะครับว่าเราอยากเห็นข้อเรียกร้องซึ่งอันเดิมก็ได้อันเดิมก็ได้ไหมให้มันเป็นรูปเป็นร่างสู้ไปเรื่อยๆครับสู้ไปเราดูอยู่แล้วอย่าลืมว่าตำรวจเองถ้าข้อเรียกร้องที่เป็นรูปประดำนามประดำอะไรก็แล้วแต่ชัดเจนขึ้นตำรวจก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ประเภทที่มาตุ้มตามกันทุกวันเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ใครผิดใครถูกแล้วตอนมันยุ่งไปก็ฝากทางตำรวจอีกครั้งหนึ่งว่าเรารักษากฎหมายก็จริงไม่มีอะไรหรอกครับเอาน้ำเย็นเข้ารูปดีกว่าครับฮะตำรวจนี่ถูกฝากบ่อยนะฮะทีนี้ผมจะถามว่าเวทีหรือไอ้ประตูช่องทางที่จะได้เจอกันได้บ้างนี่นะถ้าพูดถึงฝั่งรัฐเนี่ยเราอาจจะนึกถึงผู้นำหรือกรรมธิการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเหล่านี้เป็นต้นอาจจะยื่นมือมาหรืออะไรอีกฝั่งนึงคือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเราจะไปแตะใครมาละบางส่วนถูกควบคุมตัวอยู่บางส่วนฮะช่วงทางแกนนำทั้งน้องเพนกวินทั้งไผ่ดาวดินทั้งอะไรเนี่ยอยู่รัฐสภาเราก็รับเรื่องต่างๆเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องต่างเป็นตัวกลางเสนอรัฐบาลเราเป็นตัวกลางให้เสนอรัฐบาลให้เพราะนั้นในเมื่อไปแล้วมันหายไปเลยรัฐบาลเองก็ไม่ได้ตอบกลับมาว่าจะทำอะไรเพราะนั้นข้อเรียกร้องต่างๆเหล่านั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่าเราเรียกร้องเขาเรียกร้องฟรีไปเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่มีความสำคัญเลยเรื่องนี้เขาไปเรียกร้องในกลุ่มผมมีรับสองพันนะครับเรื่องที่เขาเรียกร้อง5ข้อ7ข้อแล้วเราก็นำเสนอผ่านกรรมธิการผ่านสภาเข้าไปรัฐบาลก็เหมือนไม่สนใจใหญ่ดีเพราะนั้นจะบอกว่าเขาไม่เข้ามาในระบบนี้ก็ไม่ได้เพราะนั้นเขาเข้าระบบถูกต้องนะครับทางผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าไปในระบบทั้งต่อหน้าสภาทั้งไปยื่นนายกทั้งไปยื่นสารพัดนะครับเพราะนั้นเข้าไปในระบบหมดแต่รัฐบาลยังเขายังไม่ได้ข้อเรียกร้องสักชิ้นตอนนั้นน่ะเขาก็ดีใจแล้วตอนที่จะตั้งสสร.ครับแก้รัฐนูลตอนนั้นผมมองเห็นช่องทางแล้วมองว่าโอเคล่ะมันจะเป็นอะไรถ้ามีรัฐนูลเกิดขึ้นเราจะรอหน่อยปีกว่าทนรอหน่อยการชุมนุมก็จะเบาลงแต่พอถูกหักด้ามพาด้วยเข่าแบบนี้ไม่มีทางหรอกครับไม่มีใครแก้ได้เพราะว่าผู้ชุมนุมไม่พอใจสารไม่พอใจศาสตร์มาครับครับผมว่าเหลือเวลาไม่เกิน5นาทีแน่เลยมีคำถามความเห็นประมาณหนึ่งอยากจะอ่านแล้วก็ให้ท่านลองให้แสดงความเห็นนะฮะหรือบางข้อมันตอบสั้นตอบยาวได้ยังไงเนี่ยลองบริหารเวลาดูนะครับคนเรือตรีมินจากอยุธยานะครับบอกว่าเห็นด้วยกับแนวคิดของสสสมคิดนะครับและขอให้ใช้ปากสงบเสียงปืนปากเข้าใจว่าพูดถึงเจรจาต้องพูดคุยครับต้องพูดคุยมันเหลือทางเดียวใช่ไหมฮะไม่งั้นมันอาจจะยื้อไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้หรือยังไงผมไปเจอรัฐมนตรีท่านไม่เอ่ยชื่อผมก็พูดกันส่วนตัวว่าไม่มีอะไรเกินไปกว่าพูดคุยไม่มีใครเสียหน้าเชื่อผมเถอะไม่มีใครเสียหน้ารัฐบาลมีแต่จะได้กับได้ครับถ้าลงไปพูดคุยเพราะนั้นไม่มีอะไรเกินนี้หรอกครับ
คนไทยด้วยกันทั้งนั้นครับอืมอาจจะต้องเป็นคนที่มีเครดิตไหมทางสังคมได้รับการยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเครดิตเชื่อถือได้ครับแล้วพูดแล้วจะกลับไปกลับมาบอกจะทำต้องทำเหล่านั้นล่ะต้องเขาต้องการคนแบบนั้นครับคุณวิยดานับแสนนะครับตั้งข้อสังเกตนะฮะบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมดของการเมืองหรอกกลายเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องพรรคเล็กพรรคใหญ่นะฮะอย่าเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบนะครับจริงไหมฮะเพราะว่าบางคนจะมองว่าแหมเน้นกันไอ้เรื่องบัตรใบเดียว2ใบกติกาเลือกตั้งอะไรเหล่านี้มันมองเหมือนกับมุ่งไปที่โครงสร้างอำนาจเป็นสำคัญเห็นด้วยที่ท่านพูดเห็นด้วยแต่ไม่ถูกทั้งหมดยังไงฮะเออไม่ถูกทั้งหมดเพราะอย่างที่ผมพูดถ้าไม่แก้เลยเรายืนกติกาเดิมเราสู้เขาไม่ได้ถ้าไม่แก้เลยถ้ายืนกติกาเดิมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยรัฐบาลอ่อนแอเพราะรัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งด้วยเป็นส่วนหนึ่งรัฐบาลมี19พรรคก็สาเหตุมาจากระบบเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมันทำให้มีการที่มีข่าวกันวุ่นวายจ่ายกล้วยกันเป็นแถวก็มาจากระบบการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่แก้ไขระบบเลือกตั้งให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเพื่อที่จะมาต่อสู้ในสภาถ้าประชาชนเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเยอะเราตั้งรัฐบาลเรามีอำนาจแล้วเราไปแก้ต่อแล้วเราไปแก้ที่ท่านเขียนมาผมเห็นด้วยว่าอย่างน้อยๆก็ว่าโอเคละพรรคการเมืองได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งถูกต้องพรรคการเมืองใหญ่มีประชามีสมาชิกมากกว่าลงเขตมากกว่าย่อมได้เปรียบมากกว่าแต่ถ้าใหญ่แล้วประชาชนไม่เลือกก็ไม่ได้เปรียบก็ไม่ได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะเอาอย่างไรจะเลือกไม่เลือกพรรคใหญ่ๆผมไม่อยากเอ่ยชื่อเคยใหญ่มาแล้วเจอบัตร2ใบก็เจ๊งหมดเหมือนกันก็เจ๊งเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเอาที่มาของสภาพให้มันได้ก่อนของสภาให้ได้เราถึงจะสู้เขาได้ผมเห็นด้วยท่านที่บอกว่าอย่างน้อยพรรคเล็กพรรคใหญ่มาพูดกันเรื่องนี้มันแค่ส่วนมันแค่ส่วนจำนวนมากเนี่ยอย่างที่ผมเล่าว่าถ้าเราไม่แก้เรายืนอยู่ที่เดิมจะดีเท่าเดิมถ้าพรรคการเมืองไม่เข้มแข็งก็อย่างที่เห็นได้หรอกครับรัฐบาลไม่เข้มแข็งจริงนะครับแต่ว่าเวลาจะโหวตทีไรก็รู้กันอยู่นะครับพรรคเล็กก็รับผลประโยชน์ในเพราะอะไรมันไม่เข้มแข็งมันมาจากรัฐธรรมนูญในระบบเลือกตั้งเราอยากแก้หมดนะครับเราอยากแก้หมดเราจะแก้ทุกเรื่องแต่มันไม่ได้ไงครับมันตกหมดเพื่อไทยก็เสนอตั้ง8-9เรื่องมันตกหมดครับครับคุณลุงแดงจากนครสวรรค์ครับตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับว่าตอนถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยความวุ่นวายที่สามเหลี่ยมดินแดงนี่จบไหมจบไหมฮะถ้าเราเป็นรัฐบาลอย่างน้อยๆเรามาจากฐานพี่น้องประชาชนจบมันต้องทำให้จบเนื่องจากเราต้องพูดคุยโดยไอเดียผมเนี่ยบอกว่าทำการเมืองเราไม่ต้องไปหักล้างกันเนี่ยกลุ่มไหนต้องการอย่างไรถ้าเราเป็นรัฐบาลมาพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลผมเชื่อว่าทำได้แล้วไม่ใช่พูดคุยแบบเหมือนครั้งก่อนยางพาราจะเอา120ให้90ไม่เอาอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่มีเหตุมีผลครับเพราะนั้นถ้าพูดคุยภายใต้เหตุและผลแล้วรัฐบาลทำได้เราทำได้แน่นอนอะไรที่มันความต้องการพี่น้องประชาชนส่วนมากแล้วครับมีบางท่านนะครับมองที่จังหวะการประทะนะครับบอกว่าประชาชนเนี่ยเวลาประทะแล้วเจ็บถูกทำร้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีงบประมาณในการดูแลในขณะที่ฝั่งเจ้าหน้าที่เขาก็มีสวัสดิการอะไรเหล่านั้นมีคนมองเรื่องแบบนี้ด้วยฮะมีครับตอนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะเยียวยาเราจะตั้งเงินเยียวยาก็โดนเรื่องครับเห็นไหมพอเราเนี่ยอะไรที่แม้กระทั่งวันนี้พรรคเพื่อไทยเสนอรัฐบาลเรื่องตั้งมูลนิธิหรือตั้งกองทุนเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยโควิดรัฐบาลยังไม่ทำเลยครับเราเสนอมาก่อนแล้วนะครับว่าให้คนเสียชีวิตหมื่นกว่าเนี่ยจะทำยังไงครอบครัวเขาจะทำยังไงเราต้องช่วยเหลือเรื่องนี้เราเสนอรัฐบาลว่าควรจะเป็นมูลนิธิหรือควรจะเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่ให้ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตฝากไปยังรัฐบาลแล้ววันนี้ผมเจอหลายคนก็บอกต้องทำนะครับเรื่องนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยว่าสังคมเรามัน
มันใจร้ายเกินไปครับครับขอบคุณท่านสมคิดมากเลยนะครับที่กรุณาแสดงความเห็นแล้วก็ตอบคำถามของคุณผู้ชมด้วยผมก็จะว่าคนดูจะได้มองมุมมองต่างๆเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบคุณท่านสสสมคิดมากนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับครับ